หลักประกันที่ห่วงใยครับใช่แล้วค่ะท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญดร.อัญชลินพันนภาพันนิพานะคะประธานบริษัท GQM Insurance Broker จำกัดค่ะและดร.ณภัสนันพันนิพาท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GQM Insurance Broker จำกัดครับตุ๊กพี่อู๊ดครับทักทายสื่อมวลชนซะหน่อยครับวันนี้เพื่อนมาเยอะเลยนะฮะครับก็อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มาพบกันเอาท์ดอร์นะครับบรรยากาศสบายๆอากาศสบายตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับวันนี้มีอะไรพิเศษจะมาคุยให้เพื่อนๆนะครับบริษัทประกันภัยรวมถึงนะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนได้ฟังกันว่าวันนี้ทีเกมเนี่ยเรามีอะไรมานำเสนอดีๆบ้างครับรอให้ไปก่อนก็ได้เข้ากับรอแป๊บนึงค่ะเข้ากับบริษัทของเราเลยนะเข้าบริษัทกับธุรกิจของธุรกิจพวกเรานะคะค่ะที่ไหนมีภัยที่นั่นก็มีงานของพวกเราได้เกิดให้บริการประชาชนนะคะก็สวัสดีนะคะพี่บริษัทประกันภัยทั้ง10บริษัทนะคะพี่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็แฟนคลับของน้องมิกและน้องโบที่รักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน GQM ค่ะค่ะเริ่มต้นคำถามก่อนเลยนะฮะได้ค่ะอันดับแรกแคมเปญมากกว่าคำว่ารักคือหลักประกันที่ห่วงใยเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่อุดครับครับในปีหนึ่งเนี่ยมันมีวันสำคัญวันดีๆมากมายครับเช่นวันเกิดนะครับวันครบรอบวันแต่งงานนะครับอันนี้ลืมไม่ได้เด็ดขาดนะครับวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ซึ่งก็เป็นช่วงจังหวะพอดีเลยอีก4วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์ทีนี้โดยทั่วๆไปเนี่ยพอถึงวันสำคัญเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราจะส่งหรือมอบให้กับคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเป็นของขวัญค่ะคราวนี้ความหมายของคำว่าของขวัญเนี่ยเราก็มักจะนึกไปถึงเช่นดอกไม้เช่นแหวนเช่นเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นของขวัญแต่สิ่งนึงเนี่ยเราเองเนี่ยคนที่อยู่ในธุรกิจประกันภัยมันมีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากๆคือประกันภัยะนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยคิดกันขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สร้าง mindset หรือแนวความคิดใหม่ว่าประกันภัยก็สามารถเป็นของขวัญได้นี่คือเป็นที่มาที่ไปครับค่ะโหดีมากๆากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะประกันภัยกับ insurance giftจึงเกิดขึ้นนะคะอันนี้น่าสนใจมากอยากจะให้ช่วยขยายความสักนิดนึงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงซื้อยากไหมอะไรแบบนี้ค่ะคำว่าอินชาลันกิฟต์เนี่ยครับค่ะครับวันนี้เองเนี่ยประกันภัยเนี่ยมีการพัฒนารูปแบบไปมากมายนะครับไม่ใช่เฉพาะประกันรถยนต์ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตะนะครับมีอยู่มากมายเอาล่าสุดเลยเนี่ยนะครับที่เพิ่งออกไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับคือประกันไวรัสโคโรนานี่ก็เป็นประกันตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาทันทีกับเช่นเดียวกันว่าการขยายเรื่องของผลิตภัณฑ์การออกแบบใหม่ๆให้สอดคล้องกับกลุ่มอายุนะครับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปช่องทางของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการชำระเงินซึ่งก็มีไปมากมายแล้ววันนี้สิ่งสำคัญครับทีเอ็มเองเนี่ยเราคงไม่สามารถทำโปรเจกต์นี้ได้เพียงคนเดียวเราได้รับความสนับสนุนแล้วก็ร่วมมือจากเพื่อนๆบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทยทั้ง10แห่งวันนี้ก็มากันพร้อมนะครับทั้งจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดขอพระคุณมากๆครับทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่เราชาวประกันภัยเนี่ยได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับจะสร้างให้ประกันภัยเป็นของขวัญหรือเป็น insurance gift นะครับส่งมอบไปสู่คนไทยครับค่ะทุกครับเกี่ยวกับ insurance gift เนี่ยครับพัฒนามายังไงบ้างครับคำ insurance gift คือต้องบอกว่าตอนที่เราคิดว่าคือเนื่องจากวันนี้พี่ๆอาจจะรู้สึกเหมือนวันครบรอบแต่งงานตุ๊กนี่ไงไม่รู้
เรามีดอกไม้และพร้อมเลยนะคะคือต้องบอกว่าทำแคมเปญออกโปรดักต์มาแต่ละตัวทุกว่าตัวนี้เป็นแคมเปญที่ต้องทำรู้สึกว่าเป็นตัวเองที่สุดน้องๆบอกโปรดิวเซอร์เลือกชื่อใหม่และเป็นโปรดิวเซอร์แบบถ้าเรามีการแบบจัดคิวทำคิวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามอบให้คนที่เรารักแล้วก็ทุกว่าเวลาที่สมัยก่อนเวลาเราเห็นโฆษณาจะเห็นการโฆษณาแล้วส่งเป็นกรมธรรม์แบบเป็นเปเปอร์เราก็ก้าวไปสู่เทคโนโลยีนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวตุ๊กจะเล่าด้วยภาพนะคะว่าทำยังไงพี่ๆอยากเห็นว่าทำยังไงแต่ให้ดีกว่านั้นนะคะพี่สร้างประสบการณ์เดี๋ยวสักครู่พอเราปล่อยแล้วพี่ๆก็สามารถเข้าไปดูและก็กดซื้อแล้วก็ส่งให้กับคนที่ท่านรักได้อย่างง่ายๆแทนที่เราจะส่งเป็นสติ๊กเกอร์หัวใจอย่างเดียวในนั้นนอกจากหัวใจที่มอบให้ก็ยังมีความห่วงใยที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้มอบกับพี่กับคนที่เรารักด้วยเช่นกันเดี๋ยวตุ๊กจะให้ดูผ่านค่ะทางคลิปวิดีโอดีไหมคะเราให้ดูง่ายๆว่าทำยังไงพี่ๆก็งงมันเป็นยังไงนั่นแหละสิครับเป็นยังไงดูแล้วมันแปลกยังไงมันเป็นแบบไหนไม่ได้เป็นกระดาษละไม่ได้เป็นกระดาษแล้วค่ะแต่จะเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนเดี๋ยวก็ให้พี่ๆได้ดูได้เลยค่ะซึ่งได้เห็นแล้วว่ามันง่ายมากๆจริงๆเลยนะคะแต่อยากจะรู้เพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะพี่ตุ๊กขาว่าใน Insurance Gift เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีประกันภัยตัวไหนที่เราสามารถซื้อได้บ้างค่ะก็จริงๆประกันภัยเนี่ยต้องบอกว่าเราจะส่งจริงๆเราในแคมเปญนี้เราจะเน้นไปทุกไปเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของความห่วงใยนะคะเช่นประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงนะคะประกันมะเร็งที่เราคิดว่าทุกคือต้องบอกว่าในความรักเนี่ยที่เรามอบให้มันมีกลุ่มคนที่หลากหลายนะคะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้ในแต่ละคนในความต้องการของแต่ละโปรดักต์ก็จะมีความต่างกันนะคะก็เดี๋ยวถึงเวลาเล่าด้วยภาพดีไหมคะได้เดี๋ยวเล่าด้วยภาพแล้วพี่ๆจะได้เห็นว่าเป็นยังไงกันอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูตามที่พี่ตุ๊กบอกนะฮะเรียนเชิญพี่ตุ๊กพี่อุ้มไปด้านนี้นิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาการซื้อของขวัญผ่านประกันภัยผ่านอินชูรันกิฟต์นั้นเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนการซื้อประกันเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษหรือซื้อให้ตัวเองก็ได้ง่ายนิดเดียวเลือกประกันภัยที่ต้องการซื้อเป็นของขวัญได้จากหน้าเว็บไซต์ www.tqm.co.th Line TQM Insurance Broker ท่านสามารถเลือกซื้อประกันให้กับตัวเองหรือผู้อื่นได้เพื่อเป็นของขวัญได้เลยค่ะกรอกข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่ระบบจะส่งข้อมูลการชำระเงินให้ท่านได้อย่างไม่ผิดพลาดค่ะจากนั้นใส่ข้อมูลของผู้ที่ต้องการจะมอบของขวัญให้เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินท่านสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทางชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารระบบจะส่ง Insurance Gift ให้ผู้รับทาง SMS หรือ LINE ส่งมอบความห่วงใยด้วยประกันภัยให้คนที่คุณรัก Insurance Gift ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ www.tqm.co.th LINE TQM Insurance Broker หรือโทร1737โอ้โหนี่ฮะง่ายไหมครับง่ายมากเลยค่ะพี่นกค่ะไม่ต้องไปปรึกษาใครเลยนะฮะค่ะอยู่กับตัวเองโทรศัพท์1เครื่องแจกคนได้ทั่วประเทศจริงค่ะมันเหมือนสติ๊กเกอร์จริงๆนะคะแล้วที่สำคัญช่องทางการติดต่อซื้อเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างเราไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook IG TQM Insurance Broker นะคะรวมไปถึงทางเว็บไซต์ www.tqm.co.th หรือจะโทรไปก็ได้ที่1737ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโอ้โหพอทราบช่องทางแล้วนะฮะจริงๆแล้วแคมเปญนี้มีหลากหลายการพัฒนาแคมเปญให้เป็นโปรดักต์ค่อนข้างหลากหลายแบ่งตามทาร์เก็ตกลุ่มใช่ค่ะเช่นอะไรบ้างครับพี่ตุ๊กก็อันแรกก็คงจะเป็นความรักกับหนุ่มสาวนะคะค่ะนี่ก็เป็นสินค้าที่เรามอบแบบความรักจากหนุ่มสาวจากคู่รักหรือคู่สามีภรรยาก็ได้นะคะหรือจะเป็นความรักแบบครอบครัวซื้อให้คุณแม่นะคะซื้อให้คุณพ่อหรือซื้อให้คนที่เรารักในให้ลูกก็ได้นะคะเพราะกรมธรรม์ของพี่ๆใน10บริษัทประกันภัยเนี่ยก็มีความคุ้มครองที่หลากหลายกันออกไปนะคะหรือเดี๋ยวนี้เรามีครบต้องดู LGBT ใช่แล้วค่ะความรักที่ไม่ได้จำกัดหลากหลายไม่ได้เป็นเพศเดียวกันก็มีได้เหมือนกันรักข้ามเพศนะคะกลุ่มที่สามใช่ค่ะคุณแม่อยากจะซื้อให้คุณแฟนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแบบมีหลากหลายแนวหลายแนวนะคะหรือว่าอาจจะเป็น
าจจะซื้อให้กับสุนัขที่เรารักอะไรเงี้ยนะอ๋อจริงๆแล้วมีประกันสัตว์ด้วยใช่มั้ยพี่ผมมีด้วยเหรอคะก็เราเตรียมทยอยขึ้นบันทยอยขึ้นค่ะโอ้อันนี้ต้องดีเลยจะต้องมีคนซื้อให้ผมแน่ๆเลยอันไหนที่เราทำคอมพลีทได้ก็ทำเลยแต่อันไหนที่เราไม่จบด้วยคอมพลีทเช่นต้องมีการคำถามสุขภาพก็จะมีทางเจ้าที่เราโทรไปที่1737นะคะหรือก็โทรไปหาลูกค้าเพื่อที่จะตอบคำถามสุขภาพแล้วก็หรือบางอันที่ยังไม่ได้เป็นกรมธรรม์ที่เป็น e-policy เราก็มอบเป็นกรมธรรม์ที่เป็นแบบเป็นเปเปอร์ให้แต่ว่าเนื่องจากว่าในแคมเปญนี้เราจะเน้นที่เป็นอินชูรันกิฟต์ที่สามารถให้ลูกค้าสามารถซื้อได้เลยแล้วก็ส่งความรักให้กับทางช่องทางทางไลน์โอ้นอกจากนี้นะคะคนโสดอย่าเพิ่งน้อยใจคนโสดก็ซื้อได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซื้อให้กับตนเองซื้อให้ตัวเองหรือซื้อให้เพื่อนซื้อให้แม่ซื้อให้พ่อซื้อให้คุณก็ได้โอ้เหรอคะเวลาโสดก็อยากจะหายโสดก็ซื้อให้คนอื่นเดี๋ยวเขาจะรักเราซื้อเผื่อจีบซื้อเผื่อไม่เดี๋ยวหนูว่าหนูจะไปซื้อให้สามีเสร็จปุ๊บหนูจะคลิกผู้รับเอาผลประโยชน์เป็นหนูเองโอ้ยนี่ซื้อหลายๆฉบับเลยนะคุ้มนะฮะโอ้นะคะอุ้ยแบ่งได้หลายกลุ่มด้วยอย่างเรื่องของประกันก็มีหลากหลายประเภทให้ได้เลือกสรรกันและในนั้นก็จะมีรายละเอียดว่าเบี้ยประกันเป็นอย่างไรคุณก็ไปเลือกที่ถูกใจได้เหมือนอย่างประกันโคโรนาก็ซื้อแบบนี้ได้เหมือนกันได้ค่ะได้เช่นเดียวกันประกันเดินทางประกันโคโรนาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถซื้อได้นะคะประกันคู่รักอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อได้โอ้โหอันนี้ต้องซื้อหลายๆฉบับเลยละฮะแน่นอนนะครับวันนี้ท่านทราบ